สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไฮไลท์ของเครื่องบินนะครับที่ผมได้แข่งไปนะครับโดยการแข่งนะมันมีภารกิจก็คือให้บินลอดห่วงนั้นซึ่งผลออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันตอนเทคออฟเครื่องเผลอแตะพื้นครับโดนตัดคะแนนช่วงแรกนะครับผมก็ทำการบินวนเพื่อปรับเครื่องให้บินนิ่งนะครับบนอัฒจันทร์นะครับก็จะมีเสียงคุยตลอดเวลาเลยผมก็ต้องตั้งสมาธิตอนบินให้ดีนะครับจริงๆมันมีรอบแรกที่ผมบินนะผมบินไปชนต้นไม้อันนี้คือรอบที่2ครับตอนแรกนะครับผมปีนต้นไม้ตามเครื่องบินไปแล้วนะแต่ว่ามันอยู่สูงเกินไปผมไม่กล้าปีนขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับคือถ้าตกลงมามันไม่มีคนแข่งต่อครับก็เลยให้คนอื่นปีนให้แทนตอนนี้นะครับผมซ้อมโลพาสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โลพาสจริงนะครับโอเคครับรอบนี้คือการพยายามครั้งที่1ผมตั้งเครื่องเบี้ยวเขาเกือบชนดีผมหักเครื่องขึ้นทันรอบที่2นี่คือผมเอาจริงนะครับผมไปตั้งเครื่องมาโคตรไกลเลยแล้วตอนนี้คือผมมั่นใจมากว่าโลพาสได้แล้ว ครับเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้พาร์ทของการแข่งก็จบไปแล้วนะครับและคลิปต่อไปนี้ก็เป็นพาร์ทของการซ้อมครับนี่เป็นคลิปตอนผมบินตอนกลางคืนนะครับคือผมต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าจริงๆกำลังจะเลี้ยวลงจอดแล้วที่สนามครับมันมีคนเอากลวยคว่ำหัวแล้วไปปักไว้บนท่อนะครับผมมองไม่เห็นผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างนั้นด้วยอันนี้เป็นคลิปของการสอบครั้งแรกนะครับทีนี้เอียงซ้ายแบบถ้าไม่ไหวก็ขึ้นใหม่ก็ได้เนี่ยอันนี้คือสวยมากในจอคลิปต่อไปนี้มันมีเสียงรบกวนเยอะนะครับผมเลยขออนุญาตตัดเสียงออกครับอันนี้คือเพื่อนผมโชว์ขับเครื่องบินตีลังกาไปพร้อมนกนะครับหลังจากตีลังกาเสร็จนะครับเพื่อนผมโชว์ลงจอดหลังจากเลี้ยวแค่3วิครับและใช้รันเวย์โคตรสั้นเลยต่อมาคลิปสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นที่ผมทำเล่นครับคือมันไม่มีล้อก็เลยต้องใช้วิธีการโยนขึ้นตอนสุดท้ายนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสตอร์หรือว่าผมเผลอบังคับมันลงไปเองแต่เครื่องก็ยังโอเคอยู่ครับทุกคนยังจำเครื่องนี้ได้อยู่ไหมครับหลังจากคลิปนั้นเครื่องนี้ติดต้นไม้ครับและนี่คือสภาพของมันสุดท้ายนี้นะครับอยากบอกความรู้สึกเกี่ยวกับการแข่งทั้งหมดนะครับเหนื่อย